มามารินนะครับวันจันทร์ที่11พฤษภาคมนี้นะครับเจอกันนะฮะกับอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้ยุคนี้โอ้โหคนตามเยอะมากเป็นล้านๆเลยเจอตัวจริงของหมอแล็บแพนด้าที่นี่ในต้มยำอมรินแน่นอนครับหลายๆคนก็สงสัยว่าเอ๊ะหมอเป็นภูมิแพ้หรือเปล่าทำไมเบ้าตาเขียวหรือทำเพื่ออะไรจริงๆแล้วเมียต่อยฮะโดยส่วนของพี่อ้วนมีแนะนำนะคะร้านอาหารสู้ชีวิตเพราะว่าคนนี้เป็นคนที่เก็บเงินทั้งชีวิตของเขามาเปิดร้านอาหารเปิดได้3เดือนนะคะเจอพิษโควิดขาดทุนไปเป็นแสนเลยนะคะจะเป็นยังไงนะคะต้องติดตามกับร้านเฮียเก้าปังต่อนะคะกับต้มยำอมรินทร์ค่ะเที่ยงกับ15นาทีเจอกันครับที่ต้มยำอมรินทร์